ได้ยินเสียงปรบมือแบบนี้หมายความว่าเพื่อนขึ้นบ้านวันนี้พร้อมมากๆแล้วนะคะกับช่วงเวลาที่เรานัดกันเอาไว้เลยมานิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนรอคอยนะคะการมารวมตัวกันของหลายหนุ่มมากกับโปรเจกต์พิเศษเมื่อวานนี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้เราก็เชื่อว่าหลายคนได้ติดตาม FJZ ในช่วงพิเศษเพื่อนขึ้นบ้านนะคะ Call From Home ก็คือน้องพีคพิมพ์พลเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีอีก3คนแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเราพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะชาว Flex ก็น่าจะพร้อมกันแล้วเหมือนกันต้อนรับกันเลยแล้วกันน้องทอมมี่น้องนัทแล้วก็น้องซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ปรบมือต้อนรับค่ะเริ่มต้นให้แต่ละคนแนะนำตัวเองกันก่อนแล้วกันเนาะทักทายแฟนๆจะแบบภาษาไหนได้หมดเลยค่ะเริ่มจากใครก่อนดีใครพร้อมสุดพร้อมมากโอเคน้องทอมมี่ไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อทอมมี่สิทธิโชคนะครับผมก็จากโปรเจกต์แฟนคลับครับมียิ้มหวานส่งให้แฟนๆด้วยเอาเลยครับผมสวัสดีครับผมนัทนัทสิทธิ์ครับผมจะไม่บอกให้รักให้รู้เอ้ยจะไม่บอกรักให้รู้จะทำให้รู้ว่ารักเดี๋ยวจากโปรเจกต์ครับโอเคโอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยทอมมี่เรายอมเหรอเราอยากจะแก้ตัวไหมย้อนกลับไปที่ทอมมี่ไหมมีอะไรคมคมไหมผมไม่ใช่สายนี้นะมียอมมันด้วยอ่ะมีคนกลับมาขยี้นี่มีคนกลับมาด้วยอ่ะงั้นความกดดันมาอยู่ที่น้องซีแล้วกันน้องซีนิดนึงค่ะแนะนำตัวเองทักทายสวัสดีครับซีพึกนะครับผมเด็กชายพึกพนิชนะครับผมเด็กๆมาเลยอ่ะ3 ขวบเหรอดูเด็กลงมา10 ปี13ขวบครับ13ขวบตายแล้วอันนี้จริงๆเราเป็นวัยเดียวกันเลยไหมคะหรือว่าใครเด็กสุดน่าผมครับโอ้ยก่อนพี่เอาไงซีครับอย่าให้ต้องถึงกับขอดูบัตรประชาชนนะคะพี่เชื่อได้ใช่ไหมเนี่ยตกลงกันก่อนดีกว่าน้องนัทนัทครับน้องนัทเด็กสุดครับรอน้องนัทเด็กสุดอ่ะใครโตสุดหรือว่าพูดง่ายว่าใครแก่สุดไม่นับพี่นะเพราะพี่แก่สุดเลย3คนนี้ใครโตสุดพี่ออฟครับพี่ออฟน้องไม่ได้อยู่ในไลฟ์เดี๋ยวก่อนเรามากันอยู่3คนซีเหรอซีโตสุดเลยซีครับซีโอเคแล้วเรามีความสนใจอยู่ระหว่างพี่กับผมอะว่าใครแก่สุดนะคือหน้าผมแซงพี่อยู่แล้วนะเออไม่เอาจริงดูไม่ออกทุกคนดูแบบกลมกลืนมากๆกับโปรเจกต์แฟนคลับที่วันนี้อยากจะมีตัวแทนคนไหนสักคนช่วยเล่าให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอันนี้คือโปรเจกต์อะไรทำไมรวมของดีถึง7คนวันนี้มาฝากงานกันที่ Flex 104.5 ตั้ง3คนเล่าให้ฟังหน่อยแย่งกันใหญ่เลยอะเมื่อกี้ผมยังฟังจับใจความไม่ได้ต้องให้ฟังโปรเจกต์นี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงได้เข้าโปรเจกต์นี้กันอ๋อเอาชื่อละคนแล้วกันนะฮะได้ค่ะสำหรับของทอมก่อนนะครับผมได้มาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับผมก็จริงๆคือจะทำเพลงกับ Neon Music ครับผมก็คิดจะทำเพลงกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าเหมือนกับปกติทอมเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงมาบ้างแล้วแบบสองซิงเกิลนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็น1เพลงที่แบบว่าคิดจะทำกันกับ Neon Music ครับซึ่งเป็นเพลงเร็วนะฮะค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ทอมไม่เคยเป็นสไตล์ที่ทอมไม่เคยทำมาก่อนนะฮะก็คือปกติคือช้ามาตลอดใช่ไหมเป็นเพลงแบบเพลงช้าใช่ครับปกติทำร้องเพลงช้ามาตลอดเลยแล้วก็แบบมีโอกาสได้มาร้องเพลงเร็วในครั้งนี้ในโปรเจกต์ครั้งนี้เลยครับอืมแต่พอแต่งเพลงมาแล้วใช่ไหมคือทอมก็ให้แบบว่าพี่พลอยเขาถามว่าทอมแบบอยากร้องเพลงแนวไหนหรือสไตล์ประมาณไหนเงี้ยทอมก็บอกว่าปกติทอมร้องเพลงช้ามาตลอดเลยพี่ทอมอยากแบบอยากลองร้องเพลงเร็วบ้างแล้วก็เพลงที่ทอมร้องเนี่ยทอมอยากให้แบบคนที่ฟังเนี่ยเอาไปจีบกันได้บ้างหรือว่าแบบให้หนุ่มเอาไปส่งให้สาวๆหรือว่าให้ใครไปส่งให้กันได้บ้างอะไรเป็นตัวแทนเป็นสื่อรักให้เขาอะไรเงี้ยมีใครเอาไปใช้บ้างยังพวกเรามีใครเอาเพลงนี้ไปใช้ยังจะถามว่าเวิร์กไหมยังไม่มีคนให้จีบตอนนี้ครับไม่มีคนให้ใช้ยังไม่มีคนให้ใช้แล้วทอมมี่ล่ะเพลงของเราเองอ่ะเราได้เอาไปใช้หรือว่าเอาประสบการณ์ที่เราแบบเคยเจอมาช่วยในการร้องเพลงนี้ไหมอะไรนะฮะคือเราได้เอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาหรือว่าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมาแบบปรับใช้ให้มันเป็นแบบตัวช่วยในการทำเพลงนี้ไหมเออใช่
อ๋อจะบอกว่าอันนี้ของทอมแบบทอมไม่ได้เป็นคนแบบช่วยคิดในการแบบออกเนื้อหรืออะไรเลยครับคือเป็นแบบ Neon Music เขาแบบเขาจัดมาให้เลยเขียนเนื้อมาให้แล้วให้ผมแบบลองฟังดูว่าผมชอบไหมนะก็คือแบบเนื้อหามันออกมาแบบน่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบแนวดนตรีอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกสนานดีอะไรเงี้ยก็แบบเป็นความท้าทายสำหรับผมที่ผมแบบไม่เคยร้องมาก่อนเลยก็เลยชอบมากมากเลยครับเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงเร็วของโปรเจกต์นี้ซึ่งจริงมีแค่2เพลงที่เป็นเพลงเร็วอีกหนึ่งเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงของน้องนัทใช่ปะมีท่าด้วยมีท่าด้วยน้องอะแล้วน้องทอมมี่มีท่าเต้นใช่ไหมแล้วน้องทอมมี่มีแม้ท่าเต้นเพราะก็เป็นเพลงเร็วเหมือนกันของทอมก็มีฮะมีอืมอะอุ้ยวันนี้น่าจะต้องคุยกันสักพักนึงเนาะเพราะว่าน่าสนใจมากๆเลยกับผลงานของน้องๆที่มันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างต่างกันออกไปจากของน้องทอมมี่เรามาน้องนัทบ้างนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเร็วในโปรเจกต์นี้คาแรคเตอร์มันเป็นยังไงคะในส่วนตัวของเรากับโปรเจกต์นี้มันมีความชัดเจนไหมว่าเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของนัทจะเป็นคือเหมือนโปรเจกต์แฟนคลับครับผมทั้ง7คนแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์เป็นดอกไม้ชนิดนึงซึ่งแตกต่างกันครับผมของนัทจะเป็นใช่ฮะของนัทจะเป็นดอกไม้ชื่อดอกเยวิล่าครับผมจะเป็นดอกที่มีดอกเป็นสีส้มครับอ๋อเหมือนในภาพที่พี่เห็นอยู่ใช่ป่ะดอกสีส้มแบบอย่างนี้ป่ะใช่ฮะใช่ครับเหมือนในภาพอัลบั้มนี้เลยครับดอกเยวิล่าทำไมต้องเป็นดอกนี้อ่ะมันเป็นยังไงคะเป็นแนวไหนจริงๆแล้วจริงๆมันมีหลายสีด้วยนะทำไมต้องเป็นสีส้มอ่ะมีที่มาที่ไปป่ะโอ้โหสีส้มมันนี้ไม่รู้เลยครับแต่รู้ความหมายครับพี่รู้ว่าเหมือนดอกนี้มันเป็นดอกไม้แห่งตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ตัวแทนแห่งความสดใสว้าวเป็นตัวแทนของความสดใสและบริสุทธิ์ใช่แล้วก็อีกในหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนแห่งแบบจิตใจที่เข้มแข็งครับผมต่อสู้ไม่ย่อท้อกับสิ่งใดครับผมเหมือนกับผมเลยครับโอ้โหแต่ละคนคือแบบขายของกันเก่งมากเลยอ่ะอันนี้คือเพลงดีกันนะใช่ไหมดีกันนะครับขอดีกันนะแบบอ้อนๆตัวแทนแห่งการอ้อนแบบสักหนึ่งดีกันนะอ้อนที่สุดของนัทเป็นยังไงมาดีกันนะครับหายงอนผมนะครับโอ้โหผมยอมแล้วนะคุณไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้อ่ะสุดยอดน่ารักมากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเกินคาดไหมน้องซีน้องซีอยากจะลองดีกันนะสักนิดนึงไหมเอาดีกันนะในเวอร์ชันของน้องซีเป็นยังไงไม่พี่สาวด้วยพี่สาวเป็นมังมงหนึ่งผมก็น่าจะแบบแล้วก็หอมเลยแหมเมื่อกี้บอกโอ้ยอย่าโอ้ยอย่าแต่แบบไม่ธรรมดานะทอมมี่สู้ไหมสายสกินชิพครับสักหนึ่งดีกันนะแม้ทอมมี่ช่วยเพื่อนขายเพลงหน่อยดีกันนะในสไตล์ของทอมมี่ของทอมใช่ไหมของทอมก็ได้แบบดีกันนะอุ้ยแล้วแต่คนจะเลือกตามชอบไปเลยนะคะก็จะเป็นดีกันนะในเซฟหมดเลยว่าไม่ไม่มีทางไม่มีทางอ่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงในโปรเจกต์นี้ซึ่งก็ท้าทายเราเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่เป็นเพลงแรกไหมอ่ะที่เราแบบได้แบบเป็นเพลงของตัวเองแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมน้องนัทใช่เลยครับผมเป็นซิงเกิลแรกเลยครับเพราะปกติจะมีโอกาสแค่ได้ไปร้องเป็นโคเวอร์อะไรอย่างนี้ครับผมยังไม่เคยมีเพลงเป็นของตัวเองครับโอ้ตื่นเต้นไหมคะได้ถามแบบพี่ๆไหมว่าเฮ้ยมีเทคนิคในการทำงานเพลงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาได้ช่วยเราไหมคะพี่ซีพี่ทอมมี่เนี่ยมีครับผมก็มีก่อนที่จะไปอัดเพลงนี้ก็มีขอพี่ทอมแบบตอนนั้นนัดอยู่กับพี่ทอมมี่พอดีนัดก็ขอพี่ทอมว่าแบบพี่ทอมช่วยสอนนัดร้องเพลงนี้หน่อยนะครับนัดอยากร้องให้มันออกมาดีเพราะว่าเดี๋ยวนัดจะไปอัดแล้วโอ้ใช่ก็มีพี่ๆคอยให้คำปรึกษาครับผมส่วนพี่ซีนะก็จะชอบปรึกษาเรื่องแบบแนวเพลงอะไรเงี้ยครับเพราะพี่ซีเป็นคนที่ฟังเพลงค่อนข้างเยอะครับจะมีคำแนะนำให้เราเสมอครับอ่ะงั้นเรามากันที่พี่ซีเลยเนาะแต่เดี๋ยวต้องกลับไปถามทอมมี่ด้วยนะว่าเพลงทอมมี่เป็นยังไงนะคะแต่ว่ามาที่พี่ซีก่อนว่าพี่โอ้โหพี่ดูเป็นเด็กไปเลยน้องซีนะคะน้องซีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนรอคอยผลงานทุกผลงานของเราอยู่แล้วนี่วันนี้คืออย่างพี่ลงสตอรี่ว่าจะได้เจอกับ3คนนะก็จะมีคนฝากฝังว่าน้องซีอะไรอย่างนี้อ่ะงั้นเราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้หน่อยค่ะที่มาที่ไปทำไมเราถึงได้มาร่วมโปรเจกต์นี้โป
ผมเคย cover เพลงกับพี่พลอยฮะแล้วก็พี่พลอยรู้จักกับพี่ออฟเงี้ยเราก็มาโคเพลงกันใช่แล้วก็นิออนก็โคกับจุ๊บแล้วก็มาทำเพลงให้ผมเพลงนึงแล้วก็ให้มาฟังไงว่าชอบไหมเออเราก็ชอบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเราไม่เป็นคนไม่ถนัดเพลงเร็วถนัดเพลงช้าแต่เพลงนี้ก็จะมาแบบมีเดียมหน่อยเรารู้สึกแบบมีกลิ่นอายความบีชดนตรีแบบว่ายุคเก่าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ได้คิดถึงฟีลเก่าความรู้สึกเก่าๆอะไรเป็นเพลงเกี่ยวกับการให้กำลังใจตัวเองครับผมบอกว่าบอกหัวใจตัวเองว่าสักวันเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาโอ้โหไม่ธรรมดาแม่ทับซาวผมกดเองครับอันนี้กดเองเหรอคือพี่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำหน้าที่นั้นแล้วใช่ไหมทุกคนผมจะบอกงั้นพี่ปล่อยมือเลยนะจะบอกว่าพี่ออฟเดินมาไกลมากแล้วก็กดซาวให้ผมว้าวเมื่อกี้ของนายก็มีเสียงตบมืออ่ะโอ้แต่ละคนเออทีมเวิร์กดีเนาะแต่ว่าพี่ขอทำหน้านี้เป็นดีเจได้อยู่เนาะได้ใช่ไหมได้ได้แล้วถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบเป็นดอกไม้อะของน้องซีนี่เป็นดอกอะไรคะมีไหมของผมเป็นดอกคาโมไมล์ครับตามภาพเลยเป็นการให้กำลังใจหลับสบายชาคาโมไมล์อะไรประมาณนี้ได้สบายให้มองเรารู้สึกสบายเพราะว่าอุ้ยเกือบสปอยสปอยได้เอาเลยเดี๋ยวรอดูนะครับในMVเร็วๆนี้นะครับเพลงนี้ก็คือเพลงอีกนิดนึงใช่ไหมคะใช่อีกนิดนึงนะครับนิดนึงที่หัวใจเราจะผ่านมันไปได้ดีโอ้ยเป็นการให้กำลังฟังครับอืมครับผมถ้ามีใครรู้สึกแย่อยู่หรือว่าอกหักมาสามารถฟังเพลงนี้ได้นะครับอืมแล้วเราเคยอกหักแล้วผมจะเป็นตัวแทนหนึ่งในกำลังใจให้คนไปด้วยฮะเราเคยอกหักไหมผมเคยอกหักตอนพี่ออฟมากวนพี่ผมเคยอกหักตอนมัธยมฮะมัธยมแล้วซึ่งเราเข้าใจคนอกหักมากๆเลยใช่เราก็จะแบบมอบเพลงนี้ให้ไปฟังนะครับให้ดีรู้สึกก็ขอให้ดีค่ะดีมากในช่วงนี้เนาะจริงๆแล้วเราต้องการกำลังใจแล้วเราก็ต้องการส่งกำลังใจด้วยทั้งตัวเราเองก็ต้องการเหมือนกันนะเนาะก็เป็นเพลงที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ของน้องทอมมี่เนี่ยที่ว่าก็คือใช้ไปช่วยจีบสาวได้จีบหนุ่มได้ได้หมดเลยในยุคนี้เพลงของเราคือเพลงชื่อว่าอะไรเพลงแบบว่าเพลงของทอมมันคือแบบผู้ชายปากแข็งที่แบบว่ารักเขาแบบเต็มหัวใจแต่คือแบบปากบอกไม่ชอบเธอเลยไม่รักเธอเลยไม่ฝันถึงเธอเลยนะอะไรเงี้ยไม่คิดถึงเธอเลยที่กดไลค์คือแบบว่าแมวกดอะไรเงี้ยเออหรอแล้วเราเป็นคนแบบนี้ไหมใช่ใช่เป็นคาแรคเตอร์เราไหมของทอมอ่ะทอมก็ของทอมถ้าตัวตนจริงๆแล้วจะเป็นคนแบบปากแข็งไหมเราอะไรนะผงผางเป็นคนแบบว่าเข้าไปแบบว่าถ้าชอบก็คือบอกเลยอะไรไม่ค่อยคิดอืมใช่ครับแล้วอย่างเพลงของน้องนัทกับเพลงของน้องซีชอบเพลงใครมากกันอะไรนะครับเพลงของนัทกับเพลงของซีชอบเพลงใครมากกันอันนี้คือก่อนเลยนะคือถ้าผมแบบคือการนี้คือจบรายการนี้คือผมต้องโดนคนเดียวคนหนึ่งเลยรอเลยพุ่งเลยนะพุ่งไปหาคุณเลยนะทำทั้งคู่ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวทอมมี่เดี๋ยวยอมโอ้ยชอบความอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ดีกันนะครับเออเฮ้ยทุกคนขายของเก่งมากและชอบมากตรงที่ว่าเราอาจจะเห็นว่ามันมีเสน่ห์ทั้งสองเพลงเลยฮะโอเคแต่ว่าเพลงของทอมมี่เนี่ยก็คือไม่รักเธอเลยใช่เนาะชื่อเพลงนี้นะคะก็มีความแบบปากแข็งเป็นตัวแทนของคนปากแข็งอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนตอนนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากที่แยกกันอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องเว้นระยะห่างในตอนนี้ชอบอ่ะชอบมากเนาะอาจจะต้องอดใจกันนิดนึงปูไปแล้วนะ เออเนาะดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าปกติคือก่อนหน้านี้เราเคยมีผลงานร่วมกันมาอยู่แล้วกับซีรีส์ที่หลายคนรู้จักเราทั้ง3คนแล้วก็โปรเจกต์นี้ทำให้เราได้แบบกลับมารวมตัวกันอีกทีใช่ไหมครับผมอ่ะก่อนที่เราจะอยากจะแบบฟังแต่ละคนช่วยร้องกันคนละนิดคนละหน่อยเอาเป็นวอร์มร่างกายก่อนไหมเป็นเต้นก่อนไหมทอมมี่โชว์ซะหน่อยได้ไหมคะนิดนึงว่ามันว่าเพลงเราอ่ะไม่รักเธอเลยเนี่ยเฮ้ยมันเต้นได้ด้วยเหรอไม่รักเธอเลยอ่ะแต่ด้วยความเป็นเพลงเร็วเนาะมันเต้นยังไงคะประมาณไหนร้องไปด้วยก็ได้นะอ่ะผมพร้อมแล้วอืมเต้นนี่ฮะเปล่าเลยไม่เคยไม่รักเธอเลยไม่เคยไม่รักเลยเขาถึงเวลาตอนหลับฝันลืมทำไมเหมือนน้องนัดเต้นนำอ่ะอ๋อตอนหลับฝันตอนนี้น่าจะฝันอยู่ผมร้องอีกเดี๋ยวผมไม่ถนัดเต้นเลยจริงป่ะเฮ้ยแต่พี่ว่าคล่องเลยนะนี่มันเพลงเรานะ
งั้นร้องเลยผมเป็นคนที่แบบผมเต้นได้แต่คือแบบว่าจริงๆผมไม่ค่อยแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่มีสกิลการเต้นเลยครับอันนี้คือแบบว่าถูกแอดเข้ามาแล้วก็แบบงั้นยิ่งดีเลยก็ทำได้ระดับหนึ่งใช่ครับน้องก็แปลว่าทำให้เราแบบรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็บทบาทในการเต้นของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเผื่อว่าเพลงต่อๆไปจะได้แบบมูฟมากกว่านี้อ่ะงั้นร้องเลยดีไหมคะเริ่มจากน้องทอมมี่ก่อนโอเคไม่รักเธอเลยค่ะมาครับเปล่าเลยไม่เคยไปรักเธอเลยเวลาเราไม่คิดถึงเธอเลยตอนหลับฝันไม่ฝันถึงเธอเลยเป็นแค่คนทั่วไปก็เท่านั้นตอนดูรูปเธอก็ไม่ยิ้มไม่เคยเจอวันนั้นใจไม่สั่นไม่เลยใครอาจมองไม่มีไม่เลยไม่เคยเลยจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้ง3คนชอบมากขอบคุณครับเพราะมากแล้วก็เต้นดีมากเลยนะคะคสุดยอดไปเลยแล้วก็มีเหมือนแบบตัวอย่างมิวสิกวิดีโอออกมาให้เราเห็นแล้วใช่ปะในส่วนของเพลงน้องทอมมี่ใช่ครับสปอยให้ฟังหน่อยนิดนึงละกันมันเป็นยังไงคะมันสปอยได้ไหมผมได้แค่ไหนผมอย่ามองหน้าผมครับได้แค่ไหนงานกลุ่มงานกลุ่มตะกล้องเป็นตะกล้องหนุ่มข้างรักครับแล้วก็เจอสาว1คนค่ะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะครับก็ต้องรอดูวันที่7หรือ8ไม่รู้ไม่เจ็ดก็แปดนี่แหละครับนี่คือหันหาพี่ออฟใช่ไหมคะโอเคไม่หันมองกันเองครับยังไม่อยู่อ๋อหันมองกันเองด้วยสรุปว่าเจ็ดหรือแปดแปดรู้ไหมเจ็ดมั้งครับเจ็ดมั้งเอาเป็นว่าเริ่มรอกันตั้งแต่วันนี้ค่ะเนาะรอติดตามรอติดตามใช่เดี๋ยวจะมีได้จะมีแบบข่าวสารไม่อยากแบบให้รับสารมั่วๆเดี๋ยวผมเจ้าของเพลงนะคะก็บอกว่าให้รอเลยนะคะไม่7ก็8เผลอๆมันไม่เผลอๆก็คืออาจจะวันที่6ก็ได้ก็ไม่แน่ใจเนาะก็เป็นไปได้เหมือนกัน2วันน่ะแต่ว่ามิวสิกวิดีโอก็คือเรารับหน้าที่เป็นพระเอก MV เองเลยแล้วมีความสดใสมากถูกมั้ยใช่ครับอ่ะโอเคงั้นกลับมาที่น้องซีดีมั้ยคะน้องซีล่ะมิวสิกวิดีโอของเราจะปล่อยวันไหนอะไรยังไงเราพอจะรู้วันมั้ยหรือว่ามันพร้อมๆกันเลยผมว่านะเขาน่าจะทยอยปล่อยครับพี่เขาบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละฮะเพราะว่ามันมี7ศิลปินแล้วก็ยังไม่สั่งกันใช่แต่ถ่ายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมค่ะอ๋อถ่ายเรียบร้อยกันหมดแล้วรอวันปล่อยของเท่านั้นเองแต่ว่าของน้องซีเนี่ยเป็นแบบมีเดียมเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีท่าเต้นถูกไหมของผมไม่มีท่าเต้นฮะหรออยากให้ผมเต้นเลยหรองั้นร้องไหมเอาซะหน่อยไหมไม่เต้นก็ต้องร้องล่ะได้ร้องยังไงนะร้องยังไงนะอาถามน้องนัทและนี่ก็คืออีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงครับผมวันพรุ่งนี้คงจะเริ่มถ้ามันยังไม่เริ่มสักวันก็คงจะเริ่มคงไม่นานจะได้เริ่มใหม่หัวใจจะกลับมาฟื้นคืนเก็บความรักที่เคยทุ่มเทให้เขาใช่มันมาเยียวยารักษาใจเราจากเศร้าให้คืนกลับดีมาชอบอ่ะเป็นเพลงที่ทำให้ร้องคีย์ต่ำก่อนคีย์จริงแต่เป็นเพลงที่ทำให้น้องทอมมี่แล้วก็น้องนัทสุภาพเรียบร้อยกันขึ้นมาเลยนะได้เลยนะนิ่งเลยเต้นไม่ได้แบบอินนะคะนี่ก็เป็นอินนะครับท่อนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะนะเอาไปร้องตามได้ไม่ยากเนาะมีความแบบมีเดียมอย่างเต้นได้ครับนะเต้นได้ร้องได้เต้นได้ร้องได้เพลงของซีเหรอครับหมายถึงเพลงของนัทอ๋อโอเคหรือว่าแบบไม่มีท่าเต้นให้เพลงของซีแล้วก็เพลงซีมีท่าเต้นเหรออ่ามาพี่ก็ว่าน้องนัทอะพร้อมแล้วที่จะทั้งร้องทั้งเต้นแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแฟนคลับบอกมาเยอะมากค่ะน้องทอมมี่ MV เราอะปล่อยวันที่8นะคะแฟนคลับวันที่8เห็นไหมผมบอกแล้ว7ถึง8นี่แหละวันที่8ถือว่าเก่งถือว่าวันที่8นะครับทุกคนรอฟังกันด้วยนะฮะโอเคอ่ะงั้นกลับมาที่น้องนัทค่ะน้องนัทพร้อมไหมคะที่จะร้องแล้วก็เต้นให้พี่ให้พี่ดูแล้วให้แฟนๆดูเอาเลยขอเต้นแรงๆแรงๆเอาให้แรงเลยเอาให้สะเทือนไปเลยอ่ะดีกันนะนะครับดีกันนะอีกนิดเดียวคงทนไม่ไหว
ถึงเธอมาเกินจนเหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อนเริ่มไอแต่สงสัยถ้าเธอมาดูน่าจะหายหลับมานะมานั่งฟังเพลงเดิมอีกครั้งอยากเห็นรอยยิ้มตอนเราร้องเพลงด้วยกันโอ้นั้นดีจังถ้าหากเธอยังคงรักกันกับมันนะฉันยังคงรออยู่ที่เดิมครับผมสุดยอดเฮ้ยชอบอ่ะแต่ถ้าเต้นจริงมันต้องหมุนตัวครับพี่เลยอาจจะเต้นมันได้ไม่สุดเฟรมมันแคบไปเนาะถ้าจบมันต้องหมุนตัวครับผมจะหมุนตัวสนสนสนประมาณนี้ครับคือเรานี่สนสุดเลยไหมพี่รู้สึกว่าเท่าที่เห็นนะเหมือนเราร้องเพลงของคนอื่นก็ได้เต้นก็ได้ของตัวเองก็แม่นทำไมอะคะเราชื่นชอบการร้องเพลงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเอ็นจอยเพลงของพี่ๆมากครับเพราะว่าผมได้ฟังทั้งสองเพลงก่อนจะปล่อยครับผมแล้วก็รู้สึกชื่นชอบทั้งสองเพลงฮะหรอเลยแบบเวลาพี่ๆร้องอะไรเงี้ยผมก็จะแบบอยากจะเต้นตามอย่างเงี้ยครับหรอโอ้โหนี่เสียดายเนาะจริงๆน่าจะได้มากันที่นี่นะคะที่สตูของเรา Flex 145เพราะว่ามันเป็นกระจกด้วยพี่อยากให้คนทั่วสยามสแควร์ได้เห็นการขยับร่างกายของทุกคนพวกเราน่าจะเคยไปอยู่นะครับน้องทอมมี่เคยมาแน่นอนเท่าที่รู้มาน้องทอมมี่เคยมาที่นี่ใช่ๆฮะตอนแรกที่แบบว่าปล่อยซิงเกิลแรกเลยมั้งอ่าเออเนาะอ่ะงั้นคุยกับน้องทอมมี่อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นว่าเนื้อเพลงของเราอ่ะมันเกี่ยวกับการแบบง้องอนอะไรประมาณเนี้ยปกติเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ง้องอนนั้นของน้องรัตง้องอนนั้นผมเองครับของน้องทอมมี่เนี่ยเป็นเพลงที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเป็นหนุ่มช่างภาพที่ไปแอบชอบสาวที่เป็นนางแบบถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีประสบการณ์เคยแอบชอบใครอะไรแบบนี้ไหมถ้าแอบชอบอ่ะจริงๆก็มัธยมนะฮะมัธยมนานมากแล้วแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยแอบชอบแบบรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยฟิลนั้นที่แบบแบบชอบแบบเดินผ่านห้องเลยฮะมีตารางสอนเขาเลยนะแบบเดินผ่านแค่แบบเห็นหน้าโฉบหน่อยเลยอ๋อแค่นั้นก็แบบใจเต้นแล้วอะไรแบบนี้เนาะใช่แต่พอแบบเขาแบบเขาเรียกไงเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าแบบให้บอกตรงก็ตอนนั้นก็คงไม่บอกเลยฮะแบบว่าก็ขึ้มๆเก๊กหน่อยชอบแต่ว่าตอนนี้ผ่านก็แบบว่าแอบมองเลยฮะสกิปเพื่อนเวลาหรอแล้วสุดท้ายกับคนนั้นนี่คือเราได้คุยกับเขาไหมคะอะไรนะครับสุดท้ายเราได้คุยกับพี่ฮะตอนนั้นคือแบบติดมากเลยม.1 ม.2เนี้ยเราก็แบบใช่เป็นฟิลแบบแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็เป็นฟิลประมาณนั้นนะคะใครที่กำลังมีฟีลลิ่งประมาณนี้เนี่ยก็ฟังเพลงนี้วนไปเนาะจะได้มีเพื่อนอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมอ่ะอย่างน้องซีเนี่ยเคยมีประสบการณ์แอบชอบคนอื่นอะไรแบบนี้ไหมคะประสบการณ์เหมือนเพลงผมว่าทุกคนเคยทุกคนเคยมีประสบการณ์แอบชอบคนอื่นแล้วฮะ ผมมีแต่ผมเป็นคนผมจีบใครไม่เป็นอ่ะชอบก็ชอบอยู่อย่างนั้นแหละหรอแล้วเราชอบคนแบบไหนแค่เห็นเขาแบบมีความสุขแล้วก็โอเคแล้วอะไรหรอแล้วสเปคเราเป็นยังไงคะมีสเปคไหมสเปคผมเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขอคนที่แบบเข้าใจเราเข้าใจในความเป็นเรามากกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไลฟ์สไตล์คล้ายกันอะไรเงี้ยครับแล้วเข้าใจเราเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันสำคัญมากอืมเข้าใจเรานะที่นี้หมายความว่ามันมีอะไรของเราที่เข้าใจยากไหมมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีอย่างนึงอะที่แบบเราเป็นตัวเราแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้ต้องเข้าใจผมว่าไม่มีน่าจะเป็นความในบางอารมณ์อาจจะน่านิ่งอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเป็นคนไม่มีอะไรเลยครับเป็นอยู่มากไม่ได้อะไรเลยใช่หรอน้องนัทพี่ซีเป็นคนยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ซีก็เป็นอย่างที่พี่ซีพูดเมื่อกี้แล้วครับ มีหันไปหันมา ผมตอบยังไงดีครับผมอยู่ที่เดียวกัน อุ้ยอุ้ยสายตานี้ยอมแล้วพี่ซีเป็นแบบที่พี่ซีพูดเลยครับก็ง่ายดีเนาะเออพี่ชอบเอออ่ะแต่เพลงของน้องนัทเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจผิดนะและอย่างน้องนัทล่ะคะเพลงของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบงอนประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เนื้อเพลงก็จะมีเรื่องของอาหารการกินด้วยอ่ะพี่ชอบมากเลยอ่ะเราเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้ด้วยไหมใช่กับชาบูใช่ใช่เป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับด้วยครับพอได้เนื้อเพลงที่มันเกี่ยวกับการกินก็
ก็ยิ่งเวลาฟังเพลงก็รู้สึกหิวขึ้นมาครับผมเพราะว่าเราเต้นเหนื่อยน้ำลายชอบออกมาตอนแบบจังหวะพิซซ่าแล้วแบบคาวาซ่าเงี้ยครับผมมันมีน้ำลายกระเด็นออกมาใช่เออจริงเหรอเออดีพี่ทอมก็หันมาถามหิวเหรอเออแล้วปกติเราเป็นคนที่หิวเนี่ยฟูลซัพพอร์ตเต็มเลยเราเป็นคนที่ถ้าสมมติเรางอนอะแล้วถ้ามีคนมาง้อด้วยอาหารอะหายไหมง้อด้วยอาหารอาหารอะไรดีเราชอบอะไรเป็นผมยังไม่เคยโดนง้อด้วยอาหารครับ แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าโดนง้อด้วยอาหารก็น่าจะหายครับผมอะไรดีคะเราเป็นอาหารที่เราชอบชอบอะไรซึ่งจะเป็นอาหารอะไรอาหารหมาเหรอเฮ้ยอาหารเม็ดอาหารเม็ดก็น่าจะสุขภาพดีครับสุขภาพขนดีใช่ไหมสุขภาพขนให้เป็นขนมหวานเป็นพิซซ่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆนัทเป็นคนที่กินได้หมดเลยครับค่ะโอ้โทรสั่งชาบูไหมผมกินก็ได้นะครับหรอเออแล้วปกติแล้วเราเป็นคนขี้งอนหรือว่าเป็นคนที่ต้องกลายเป็นฝ่ายงอซะส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่ผ่านๆมาผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบจะมีความเซนซิทีฟนิดนึงครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบขี้งอนบ่อยเงี้ยครับแต่เวลางอนอาจจะชอบไม่บอกว่างอนเงี้ยครับอาจจะชอบเก็บไว้คนเดียวเอาปากแข็งอีกไปใช้เปล่าใช้เปล่าใช่แต่ถ้าเวลามีคนมางอนนี่มันจะแบบรู้สึกดีมากครับใจฟูครับผมมูดีมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวของทุกคนอ่ะจะมีส่วนของมิวสิกวิดีโอปล่อยมาแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมคะรอติดตามได้เลยเนาะน่าจะสนุกทั้ง3เพลงเลยเพราะว่ามีความเร็วแล้วก็อย่างของน้องซีก็จะมีความแบบก็ไม่ได้ช้าซะทีเดียวเนาะก็จะมีแบบความมีเดียมแล้วก็เป็นเพลงดีๆด้วยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะนี่พี่ซีอย่าแกล้งเป็นแบบว่าในโปรเจกต์นี้มีหลายเพลงเลยนะครับอย่าลืมแบบไปฟังขอบคุณเพื่อนๆในโปรเจกต์แฟนคลับกันด้วยนะครับมีอีกแบบถึง7คนเลยนะครับเราเป็นแค่3 7คนนะฮะเหลืออีก4คนนะครับก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับจริงๆมีหลายอารมณ์เพลงที่มันดีมากๆเหมือนกันนะครับลองไปติดตามด้วยนะครับการันตีว่าพอทุกเพลงจริงครับฟังมาแล้วใช่ไหมดีมากเลยโอ้มากความสามารถทุกคนเลยอ่ะทิ้งท้ายฝากผลงานกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างอาจจะนอกเหนือจากเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาก็ได้เริ่มจากน้องซีก่อนก็ได้อ่ะน้องซีพี่ซีครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีละครของทางเชงนะว่าเพลงบินใบยิ้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์นิ่งเฮียนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็นิวแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยครับผมแล้วก็ส่วนซิงเกิลเพลงของผมนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะอัดแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่เพราะว่าอยากให้แบบเพาะแบบอยากอัดรอบเดียวแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ฝากเพลงอีกนิดนึงนะครับผมสามารถเข้าไปฟังทางจุกนะครับจุกเท่านั้นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฟังกันเยอะนะครับผมแล้วก็มีรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะใครที่ฟังแล้วก็โหวตเยอะนะครับผมหรือมาดูเอ็ดร้องคาราโอเกะด้วยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบฟังด้วยเราแอบไปฟังอยู่ตอนนี้มี7คนเฮ้ย เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมีเป็นร้อยเป็นพันแน่นอนอืมโอเคเนาะไปดูเอ็ดกันได้ไปร้องคู่กันได้เนาะเดี๋ยวตามดูอ่ะมาน้องทอมมี่ค่ะฝากผลงานช่องทางการติดตามของทอมนะครับก็จะต่อไปนะครับจะมีผลงานเป็นพี่เจ็ดคนกลางนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะแบบออนแอร์ในช่วงไหนแต่ว่าแล้วจะมีอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นแบบว่าซีรีส์เกาหลีครับที่ทอมกับจิมมี่ไปถ่ายที่เกาหลีมานะครับผมก็น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับภายในเดือน2เดือนเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามกันได้นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีเพลงนะครับเป็นโปรเจกต์แฟนคลับนะครับผมชื่อเพลงไม่หลักเชื่อเลยนะครับฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมมาดูเอกกับทอมได้นะครับมีในจุกสองนั้นครับเข้าไปในจุกเท่านั้นนะครับผมก็จุกคาราโอเกะแล้วก็มีคำว่าดูเอกนะครับเข้าไปร้องกันเยอะๆนะครับผมก็จะรอดูครับจริงๆแอปพลิเคชันนี้ทอมจะเข้าไปดูบ่อยนะครับทอมจะค่อนข้างแบบเข้าไปดูแฟนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามาร้องเพลงแข่งทอมนะครับทอมก็จะดูอยู่ตลอดนะครับทอมรอดูอยู่นะครับทุกคนไปร้องกันเยอะๆนะดีเลยเนาะช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านเหงาๆก็มาดูเอ็ดกันได้นะคะแล้วก็มีเพลงของน้องนัทด้วยอ่ะน้องนัทฝากหน่อยครับผมนัทก็ขอฝากซีรีส์ของผมที่กำลังจะถ่ายทำนะครับชื่อเรื่องว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับหรือว่านิ่งเฮียเดอะซีรีส์ครับซึ่งพระเอกรับบทโดยคุณซีพึกครับผม
ส่วนนัทก็จะเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนั้นก็ฝากด้วยนะครับผมนะอย่าพูดกันเป็นพระเอกทุกคนแหละในเรื่องนี้ครับผมแล้วก็ขอฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของนัทด้วยนะครับผมกับเพลงดีกันนานะครับผมตอนนี้ปล่อยแล้วที่จุกสามารถเข้าไปฟังก็ได้นะครับที่แอปจุกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปกดโหวตให้นัทได้นะครับหรือว่ากดโหวตให้พี่ๆทุกคนในโปรเจกต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเพลงดีกันนะของนัทสามารถเข้ามาร้องดูเอ็ดกับนัทได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตครับผมเก่งมากทุกคนเลยค่ะสุดยอดมากๆก็เนี่ยแหละต้องฟังให้ครบทั้ง7เพลงอัลบั้มนี้ไม่ธรรมดากับโปรเจกต์แฟนคลับนะคะทิ้งท้ายเลยไหนๆก็ฝากผลงานกันครบเรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนก็ตามกันเรียบร้อยแล้วทาง IG เอ่ยหรืออะไรต่างๆนะคะผลงานที่มีมาเรื่อยๆให้หายคิดถึงเนาะทิ้งท้ายเอาท่าอ้อนแฟนๆให้เขาเนี่ยฟังเพลงระวนไปแล้วก็ไปดูเอ็ดกับเราเนาะนิดนึงคนละท่าพร้อมไหมคะนี่คือการแข่งขันไหมเนี่ยไม่ใช่เนาะอ่ะมาท่าอ้อนแฟนๆคนละหนึ่งท่าพร้อมไหมคะอ่ะพี่ติ๊กก่อนอ่ะไปพร้อมกันไม่ใช่หรอพร้อมกันเลยก็เลยอืมโอเคมาอ่ะสามสองหนึ่งโอ้ยน่ารักอ่ะกินกันไม่ลงแล้วก็นี่มีคนมาถามเยอะเลยกินอะไรกันหรอทำไมน่ารักเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งวะเนี่ย มีหนวดมีหนวดฝากครับดีกันครับผมดีกันดีกันนะฝากเพลงฝากเพลงนะคะอ่ะทุกคนก็รอติดตามนะคะมิวสิกวิดีโอใกล้และอย่างของน้องทอมมี่ก็คือวันที่8ที่จะถึงนี้นะคะก็รอดูกันได้เลยรวมถึงของทุกๆคนทั้ง7เพลงนะคะครบรถเนาะมีหลายคาแรคเตอร์แต่ละคนเปรียบเป็นเหมือนดอกไม้ต่างๆน่าจะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังทุกๆคนวันนี้ก็ถือว่าได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อๆไปของทุกคนด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องนัทน้องซีน้องทอมมี่นะคะกับโปรเจกต์แฟนคลับนะคะวันนี้ให้เวลาพวกเราเต็มที่มากขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนแต่ว่าลาทุกคนกันไปก่อนนะคะผ่านทาง Flix Connect สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคน